ปอมแม่มีคนสิพามาแนะนำให้หูจักลูกปอมแปมลูกเป็นลูกสาวมูสนิทของแม่เองสงสัยมันคงสิคิดว่ากูรวยแท้ๆเลยได้สิมาปลอกหลอกกูกับแม่กูมึงมันยังนี่บอมก็กูเสียตัวให้อีแปมมาดิเบิดแล้วความภาคภูมิใจกูผมตัดสินใจแล้วผมสิขอหนีไปพักใจอยู่เกาหลีเดือนนึงห้ามไผนำไปวุ่นวายนำผมอีกกูมาแล้วเพื่อนเฮ้ยบักบอมขวดรอเลยวะกูบอกแล้วหมออยู่เกาหลีเนี่ยเขาเก่งเรื่องศิลปกรรมบอมแม่มีคนสิพามาแนะนำให้หูจักลูกผู้ใดครับแม่ปอมแปมลูกเป็นลูกสาวมูสนิทของแม่เองแม่เห็นนิสัยดีหน้าตาก็งามแม่ก็เลยว่าจะเอามาให้เจ้าเดี๋ยวเบิ่งโตฮะเบิ่งโตเบิ่งโตให้ยังครับแม่ผมไม่ท่านอยากเลี้ยงหมาแม่มันก็ออกแบบนั้นบอมเป็นยังคือเอาปอมแปมแบบนั้นลูกเขาเป็นคนเด้บอมมันเป็นหมาถ้าบ่แม่นหมาโลแม่สิพามาให้ผมเบิ่งตัวให้ยังครับโอ้แม่ก็อยากให้เจ้าสองคนน่ะนะคบกันฮะคบกันคบกันได้จังได๋แม่สุผมท่านได้ฮู้จักกันเลยเอาหน้าบอมยู่ๆกันไปอ่ะเดี๋ยวก็ฮู้จักกันเองล่ะอีกอย่างอ่ะโตกับบ่ได้รอปานนั้นหน้าคือกระสอบหมานี่มีคนเอากับบุญแล้วอย่าเลือกหลายแม่นลูกแม่ให้ปอมแปมเนี่ยเก็บเสื้อผ้ามาอยู่นำเฮาอยู่ดิฮะเก็บเสื้อผ้ามาอยู่บ้านเฮาอีกแม่นมาอยู่ห้องเดียวกันเลยกลางคืนอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดเลยตามสบายแม่บ่ว่าป่ะลูกเอาของไปเก็บฮะแม่มึงให้เอาเมียเออก็อีแปมมาล่ะสงสัยมันคงสิคิดว่ากูรวยแท้ๆเลยแล้วสิมาปลอกหลอกกูกับแม่กูมันคงสิบ่ได้หากูอีหลีดอกก็แม่ล่ะมึงก็บ่ได้รอเด้ทั้งจอยทั้งดำเฮ็ดโตสกมกสกปรกน้ำบ่อาบอีทั้งหากมีหยังได้สิมามักมึงมึงหลอกด่ากูบ่นี่เพื่อนเฮ้ยก็บ่ล่ะผู้ใดสิไปกล้าว่าหมู่ฮักกะเนาะว่าแต่มึงสิจังได๋ต่อไปวะจังได๋กูก็บ่ยอมรับมันง่ายๆดอกคันสิให้กูไปเสียตัวให้แปมอ่ะนะกูขอตายดีกว่าแต่กูว่านะเสียโตดีว่าเพื่อนอย่าเฝ้าตายเลยยังไงก็มีแห้งนะหู้มักห่านี่สรุปมึงมูกูป่ะนี่หู้บ่เห็นเข้าขากูเลยกลัวนะมึงต้องลองเปิดใจเบิ่งว่ะบางเทื่อยี่แปมเนี่ยมันก็อาจสิบ่ได้เข้ามาปลอกหลอกมึงก็ได้มันอาจสิอยากเข้ามาดูแลแม่กับมึงก็ได้ดิโอ้แม่ยิ่งสมัยนี่มันไว้ใจบ่ได้ดอกแล้วสิเฮ็ดจังได๋ล่ะกูว่านะมึงต้องพิสูจน์ว่ะพิสูจน์จังได๋วะเอ้ยเดี๋ยวกูเนี่ยจัดการเองว่าแต่มึงอ่ะมีงบป่ะเพราะว่าโปรเจกต์เนี่ยมันต้องใส่งบหลายเพื่อนดีใจสิมีผัวแล้วจังสิต้องแต่งฟันให้หอมๆผัวสิได้ติดใจยาสีฟันจำโบสมัยแปรงปุ๊บกินปากหายปั๊บแถมฟันขาวสดใสต่างหาก
แบบเนี่ยปกป้องมาติดใจให้มันรู้ไปสัมพันธ์ไงหยุดได้นี่เลยนะอย่าคิดว่าสิมาแต่เนื้อต้องโตเฮาได้เด้อบ่ซั่นถึกตีนเฮาแท้อุ๊ยสิใส่ความรุนแรงเลยบ่ให้เฮาถามแหน่เถาะโตเป็นเกย์บ่คือซ้องย่านผู้หญิงหักแท้แทนทีเห็นผู้หญิงงามๆแบบเฮาจะสิเกิดอารมณ์โอ๊ยอารมณ์โมโหนี่ล่ะเห็นหน้าตัวแล้วเขาอารมณ์เสียวะคือสิมันหนาคักเนาะอย่าคิดว่าเขาบ่หูเด้อว่าที่ตัวสิมาเอาเขาเป็นผัวนี่ก็ย้อนว่าสิมาหลอกลวงเอาสมบัติเขาอะแล้วแต่ตัวสิคิดจังไหนอย่างเถาะแต่เหมือนเนี่ยตัวบลอดแท้ฮะยังนี่บอมก็กูเสียตัวให้อีแป๊มมาดิเบิกกันความภาคภูมิใจกูใจเย็นเพื่อนว่าเทียบมึงไปเหตุจังใดมึงก็อีกเสียทามแล้ววะกับมันนั่นแหละมาคมคืนกูอ่ะโอ้ยซับภาษาเสียตัวซับนี่ถ้าเป็นห้องไห้และทบอมหมู่พอสู้สองคนมือขึ้นน่ะเสียงดังจนลงมาหอดข้างล่างเลยแม่หูว่าเนี่ยแม่หูปากไปเลยเด้อผมตัดสินใจแล้วผมสิขอหนีไปพักใจอยู่เกาหลีเดือนนึงห้ามไผนำไปวุ่นวายนำผมอีกฮะเกาหลีแมนผมจะไปอยู่เกาหลีผมอยู่ประเทศไทยไม่ได้แล้วล่ะมีแต่คนใจร้ายมันสิไปกับไผล่ะบอกมอดอันนี้ผมก็บ่ฮู้คือกันแท้แม่ไอ้บอมอะสิบ่มักแปมอีหลีนั่นล่ะบ่ซั่นน่ะคงสิบ่หนีไปเกาหลีแบบนี้เอานะลูกให้เวลามันแน่มันต้องกลับมาแน่นอนล่ะแล้วถ้าบอมบ่กลับมาล่ะแม่ว่ามันต้องกลับมาแน่นอนเพราะบอมอะมันเป็นคนกตัญญูแม่ฮู้ว่าบักบอมมันฮักแม่หลายมันบ่กล้าทิ้มแม่ไปไสดอกแต่ในระหว่างเนี่ยเฮ้ยหล่าสิกลับไปอยู่บ้านเจ้าของก่อนก็ได้เด้อบ่เป็นหยังหรอกจ้าแปมน่ะตั้งใจแล้วว่าสิมาดูแลแม่ยิ่งบอมบ่อยู่แบบเนี่ยแปมอ่ะยิ่งทิ้มแม่ไปไสบ่ได้เลยเดี๋ยวแปมอ่ะสิดูแลแม่ให้ดีที่สุดเองจ้าลูกนี่ล่ะย้อนแปมอ่ะเป็นคนดีจังสิล่ะ
แม่ถึงอยากได้มาเป็นลูกไพ่ว่าแต่เริ่มหักลูกแม่จักหน่อยไปล่ะแปมมาหักบอมตั้งแต่แรกเห็นแล้วล่ะเพราะว่าบอมอ่ะทั้งรอทั้งหน้าตาดีแถมยังเป็นคนสุภาพอีกตั้งหากแล้วอีกอย่างอ่ะแปมก็เสียตัวให้บอมแล้วแต่บ่รู้ว่าบอมอ่ะสิฮักแปมกลับแน่บ่ให้เวลามันแน่ลูกบักบอมน่ะมันเป็นคนอ่อนไหวง่ายแต่แม่ก็เสียจักมือนึงมันก็สิฮักแปมแน่นอนแต่ในระหว่างเนี่ยแปมต้องมั่นคงต่อกันเด้อลูกเด้อจะฝ่าไปปันใจให้ผู้ใดแม่ขออย่างเดียวนี่ล่ะจ้าแม่บักบอมกูมาแล้วเพื่อนมึงอีลีตินี่เออกับแมนตัวเนาะว่าแมนกูสิแมนไผวะโอ้โคตรรอเลยวะกูนี่แทบจำบ่ได้เลยกูบอกแล้วหมออยู่เกาหลีเนี่ยเขาเก่งเรื่องไสยกรรมปั๊ดทั้งหน้าทั้งหุ่นทั้งเสียงเปลี่ยนไปเบิดทุกอย่างได้ตัวนี่แบบเนี้ยอีแปมกับแม่มึงอ่ะจำมึงว่าได้แท้เออกูก็รู้สึกอยู่เพื่อนว่ากูรอเท่ขึ้นหลายบักคักด้วยว่ะโอเคคาซันไปหาอีแปมเมี่ยมกันได้เวลาไปล่องใจอีแปมเมี่ยมแล้วนี่หูปากไปเลยมึงมันยังบ่ทันได้เป็นเมียกูเว้ยกูอ่ะต้องพิสูจน์ให้ผู้ก่อนว่ามันน่ะหักกูด้วยความจริงใจดีบ่หรือว่าหักกูเพราะแค่บ้านกูรวยโอเคคาซันมึงไปหามันอยู่บ้านเลยแต่เดี๋ยวกูเอาของฝากมึงก่อนดีกว่าว่ะฝากมึงแม่งโคตรเหม็นเลยว่ะเอานี่ยาสีฟันจะบวชสมัยเป็นยาสีฟันสูตรเข้มข้นพิเศษแปรงปุ๊บกินปากหายปับโตเนี่ยดีบักคักเลยนะมึงมึงเดี๋ยวล่อไปใส่เบิ้งกูซื้อมาฝากกินปากกูเหม็นปานนั้นเลยบ่เออโคตรเหม็นเลยอ่ะมึงอ่ะขอโทษนะครับมันไผเนาะจ้ะผมซื้อโอป้านะครับเพิ่งย้ายบ้านมาอยู่แถวนี้กันเลยอยากมาทำความรู้จักครับอ๋อจ้ะกระสันนั่งก่อนก็ได้จ้ะครับผมว่าแต่เขาเคยเห็นหน้ากันอยู่ใส่หรือเปล่าแป๊มรู้สึกคุ้นๆหน้าไอ้จังใดก็บ่รู้ก็อาจจะเคยมั้งครับอาจจะได้ฝันหรือเปล่าบ่หน้าแมนมั้งจ้ะเออไอ้ซื้อโอป้าแม่นบ่ซื้อคือคนเกาหลีเลยเนาะ
แมนครับเราตอนเนี้ยอาจจะยังโสดพร้อมว่าสิมาหาเมียจะคนน่ะเพื่อว่าสิมาซอยแกงเอาได้ถ้าอายสิจีแป๋มอ่ะอายตัดใจซะเด้อเพราะว่าแป๋มอ่ะมีแฟนแล้วแล้วแฟนแป๋มอ่ะกำลังสิกลับจากเกาหลีคือกันเอาอ่ะครับเราพ้นน้องแป๋มไปเกาหลีเพิ่นไปเฮ็ดหยังครับแป๋มกับบ่ฮู้คือกันแป๋มอ่ะถ้าเพิ่นกลับมาทุกมื้อเลยเนี่ยคิดฮอดสุดๆเลยอ้ายเสียได้หยังนี่อ้ายว่าแป๋มบ่ต้องไปถามเพิ่นดอกบ่รู้คือกันว่าเพิ่นสิกลับมาหรือบ่กลับมาอ้ายว่าแป๋มอ่ะมาคบกับอ้ายดีกว่าอ้ายอ่ะทั้งรอทั้งรวยแถมคุ้ยในคอกอ้ายอ่ะก็มีเป็นพันๆโตเลยเด้รับรองว่าศาสตร์เนี่ยแป๋มสบายเป็นทั้งชาติแน่นอนโหคุ้ยพันโตเลยบ่อ้ายมันเว้าอยู่กับผู้ใดจับมือกันอีกตั้งหากลูกกูบ่อยู่บ้านแค่เดือนเดียวนี่นะแอบมีสู้ผู้นี่หลายใจเอ้ยเสียแรงกล้วยใจมึงมาตลอดว่าจังไดล่ะแปมไปอยู่น้ำอ้ายบ่อ้ายอ่ะหักแปมไม่ดีเด้หักตั้งแต่แรกเห็นเลยเพราะว่าแปมอ่ะทั้งงามทั้งนิสัยดีแปมคงเสียแบบนั้นบ่ได้ดอกแปมย่านผัวแปมเสียใจถ้าแป๋มคบกับอ้ายไปอ่ะแป๋มคงสิบ่แม่นผู้หญิงที่ดีแบบที่อ้ายว่าดอกแต่ว่าอ้ายอ่ะมีสินสอดเป็นร้อยล้านเลยเด้สิจักล้านแป๋มก็บ่เอาดอกพ่อแป๋มอ่ะหักบอมไปแล้วแป๋มสิบ่มีทางเฮ็ดให้บอมเสียใจแน่นอนอ้ายอ่ะกลับไปซะแป๋มแป๋มสิมาถิ่มมาหน้าคนไว้กับมันเฮ็ดหยังบักบอมน่ะมันทั้งบูหายทั้งสกปรกแถมมันยังมีแม่เฒ่าๆอีกต่างหากอีกจักหน่อยอ่ะแม่มันก็คงป่วยติดเตียงเป็นภาระให้แปมดูแลแปมน่ะสิลำบากในภายภาคหน้าเด้เอ้าอ้ายคือฮู้จักบอมได้อ้ายบอกว่าเพิ่งมาอยู่แถวนี้นี่แปมมึงเฮ็ดจังซี่ได้จังไดอีลูกไผพ่อระยศแม่มึงเฮ็ดจังซี่กับลูกกูได้จังไดลูกกูบ่อยู่แค่เดือนเดียวมึงก็มีสู้ใส่มึงคือบอกว่ามึงหักลูกกูแม่แม่ฟังแป๋มก่อนมันบ่แม่นแบบนั้นมึงบ่ต้องมาตั๋วกูอีวันทองแม่ครับแม่ใจเย็นๆก่อนครับมึงหุบปากไปเลยนะบักสู้หน้ารอมึงหูบ่ว่ามันมีผัวแล้วมึงมาอยู่กับมันเฮ็ดหยังแม่แม่ฟังก่อนเด้อครับตอนเนี้ยเรื่องมันชักสิเลื่อยเถิดกับเป็นใหญ่เลยเด้อครับมึงออกจากบ้านกูไปเลยบ่สมกูหักกูเอ็นดูมึงกูไว้ใจมึงมาตลอดต่อไปนี้มึงบ่แม่นลูกไผกูแล้วมึงออกจากบ้านกูไปเลยเดี๋ยวครับแม่มันเกิดเรื่องยังขึ้นครับนี่บักมดมึงมาแล้วก็ดีไปโทษเอิ้นบักบอมกลับมาเลยบอกว่ามีผู้ชายสิมาเอาเมียมันไปแล้วแม่ครับคือว่าน้ามึงไปโทษเอิ้นมันมาเลยคือว่าเนี่ยครับแม่บักบอมลูกไส้แม่เลยครับฮะมึงบ้าบ้าอีหยังบักมอดกะอีหลีครับเนี่ยครับบักบอมมันหัวตะกับมาจากเกาหลีครับแม่บักบอมมันคือสิหน้าตาดีแท้แม่ครับผมอีหลีครับผมน่ะไปเฮ็ดสัญญากรรมที่เกาหลีมามันก็เลยเปลี่ยนไปขนาดนี้แหละครับฮะ
ไสยกรรมแม่นครับแม่ผมนี่แหละครับแนะนำมันไปพอมันบอกผมว่ามันอยากสิล่องใจแม่มันเบิ่งมันย่านแปมเนี่ยมาหลอกล่วงมันกับแม่มันก็เลยอยากพิสูจน์ใจเบิ่งครับมึงไปเฮ็ดหยังมาแน่มันคือเปลี่ยนคักแท้กะเฮ็ดมาเบิดแล้วครับแม่ทั้งหน้าตาทั้งผิวพรรณทั้งหุ่นแล้วก็รวมไปถึงกล้องเสียงผมด้วยครับป๊าดมันเปลี่ยนได้ขนาดนี้ติแม่นครับแม่ตอนแรกอ่ะผมก็ไม่อยากเสื้อสายตาเอื้อนครับแต่ว่าหมอที่เกาหลีโคตรเก่งเลยแม่แม่ครับแม่อย่าไปว่าแปมมาเลยนะครับตอนเนี้ยผมได้พิสูจน์แล้วว่าแปมอ่ะฮักแล้วก็จริงใจกับผมอีหลีทั้งตอนหน้าแล้วก็รับหลังแม่เหลือคนบ่ผิดอีหลีครับนี่มันเรื่องอีหยังกันนี่แปมเฮาขอบใจแปมหลายๆเด้อที่แปมอ่ะดูแลแม่เฮาตอนนี้เฮาเชื่อแล้วล่ะว่าแปมอ่ะดีกับครอบครัวเฮาอีหลีแล้วต่อไปเนี่ยเฮาสิบ่ระแวงแปมอีกแล้วมาให้เฮาก่อนแน่ได้บ่โตแม่นบอมอีหลีบ่ถ้าบ่เชื่อก็ลองมากอดเบิ่งติล่ะกอดของบอมได้ฮะอีหลีติใส่ไม้แม่กอดน้ำแม่ลูกชายแม่อีหลีด้วยแม่ดีใจคักที่ได้ลูกชายคนใหม่พ่อผู้หายคือบักเก่าเอ้าแม่แม่ว่าตะกอนบอมน่ะผู้หายปานนั้นเลยติครับแม่นมันออกส่งขี้ยาแม่ล่ะบ่มักมันเลยส่งนี่ใครแน่แม่ชอบเรื่องในชีวิตของตัวสำหรับแปมอ่ะบ่ว่าบอมสิหน้าตาแบบใดอ่ะแปมก็ฮักบอมคือเก่าพอแปมอ่ะฮักที่บอมเป็นบอมเข้าใจบ่นิทานตอนหนึ่งมีความทุกข์มืดมนสับสนไม่มีตัวตนฝ่าพายุลมฝนโดดเดี่ยวเดียวRun.